คีนฟ้าก็เป็นส่วนหนึ่งของ KBTG ที่ดูแลงานด้าน IT Infra แล้วก็ Operation ให้กับธนาคารกสิกรไทยในตัวของบริษัท K Infra เองนะครับถ้าจะให้เล่าเนี่ยมันก็จะแบ่งเป็น Build Operate แล้วก็ Control พูดถึงทีม Build เจาะลึกลงไปอีกครับเวลาทีม Ksoft Klab หรืออย่าง Cubix นะครับต้องการจะสร้างเซอร์วิสสักอย่างหรือแอปพลิเคชันสักอย่างนะครับทีม K Infra เนี่ยก็จะต้องเป็นคนที่ช่วยในการติดตั้งเซิร์ฟเวอร์ต่างๆบนคลาวด์นะครับคอนฟิกเรชันต่างๆต่อเชื่อมระบบเน็ตเวิร์กกับระบบหลังบ้านหน้าที่หลักของ System Engineer นะครับก็คือการดูแลรักษาระบบนะครับรวมไปถึงการติดตั้งออกแบบนะครับแล้วก็การจัดเตรียมระบบให้พร้อมสำหรับการใช้งานในอนาคตนะครับงาน System Engineer เนี่ยจะค่อนข้างกว้างนะครับแล้วก็มีหลายบทบาทนะครับแต่โดยจริงแล้วนะครับ System Engineer เนี่ยสามารถแบ่งเป็นโรหรือแบ่งเป็นทีมย่อยๆนะครับเพื่อโฟกัสในแต่ละคอมโพเนนต์ของแต่ละระบบครับให้ดีมากยิ่งขึ้นนะครับถ้าเปรียบเสมือนการสร้างแอปพลิเคชันนะครับหรือการให้บริการสิ่งหนึ่งนะครับเปรียบเหมือนการสร้างตึกนะครับเรา System Engineer นะครับก็จะเหมือนคนที่จะคอยวางโครงสร้างนะครับการปักเสาเข็มหรือการทำฐานให้แข็งแรงนะครับเพื่อให้มั่นใจว่าตึกนี้เขาจะเป็นฐานที่มั่นคงนะครับเพื่อให้ KBTG เนี่ยสามารถ launch project ออกมาได้อย่างดีและมีประสิทธิภาพและรวดเร็วมากยิ่งขึ้นนะครับถ้าพูดเจาะลึกลงไปใน operate นะครับทีม operate เนี่ยหลักๆ ก็คือทีมที่ run batch 24/7ตลอดให้กับธนาคารนะครับให้ธนาคารขับเคลื่อนไปได้แล้วก็อีกส่วนนึงที่จะต้องมอนิเตอร์นะครับคอยมีเราจะมีห้องน็อกนะครับที่จะมีกราฟต่างๆนะครับแสดงสถานะของระบบเราเนี่ยเต็มไปหมดเลยนะครับซึ่งทีมเนี้ยก็จะต้องคอยดูว่าเฮ้ยมันมีสัญญาณที่ผิดปกติหรือเปล่ามีตรงไหนที่มีเหลืองมีแดงขึ้นมานะครับก็จะ alert ไปที่ทีม incident management นะครับทีม incident management ก็จะเข้ามา attack กับปัญหานะครับในส่วนงานที่พี่รับผิดชอบนะคะก็จะเริ่มตั้งแต่ในเรื่องของงาน Service Desk นะคะซึ่ง Service Desk เองก็คือจะเป็นกลุ่มงานที่จะรับแจ้งปัญหาหรือที่เรารู้จักกันในนามที่ธนาคารเรียกก็คือ K-Health ซึ่ง K-Health จะเป็นจุดที่จะรับแจ้งปัญหาทั้งจาก User ของธนาคารกสิกรไทยรวมไปถึงลูกค้าของธนาคารนะคะที่มีการแจ้งปัญหาเข้ามาที่ K Contact Center นะคะขณะเดียวกันในมุมของการเข้าไปจัดการใน Incident ที่เกิดขึ้นนะคะก็จะมีทีมงานที่เราเรียกว่า Incident Management Team นะคะโดยที่ Incidentทีมเนี่ยก็จะทำหน้าที่ในการประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของ K Infra ด้วยกันทั้งในเรื่องของเซิร์ฟเวอร์นะคะหรืองานเซอร์วิสต่างๆนะคะอินฟราสตรักเจอร์นะคะไม่ว่าจะเป็นเน็ตเวิร์กหรือว่า security ประสานงานกับทางด้านของ Ksoft นะคะที่ดูแลในเรื่องของแอปพลิเคชันต่างๆเพื่อที่จะให้ระบบงานที่เกิดปัญหาขึ้นมาเนี่ยได้รับการแก้ไขได้อย่างลุล่วงนะคะในส่วนของคอนโทรลนะครับก็จะมี PM นะครับproject management นะครับแล้วก็มีทาง service management นะครับซึ่งจะดูภาพรวมของการให้บริการของ Infra ที่ทางทีม Infra Service Management รับผิดชอบจะแบ่งออกมาเป็นใน3ส่วนใหญ่ๆนะครับทีม Infra Service นะครับสำหรับทีมนี้จะดูแลรับผิดชอบกระบวนการทำงานของ IT Service Management ให้กระบวนการต่างๆเนี่ยเป็นไปตามข้อกำหนดสำหรับส่วนงานที่2นะครับคือ IT Asset Management ก็จะมีหน้าที่ดูแลฮาร์ดแวร์ซอฟต์แวร์แอสเซทของทั้ง KBTG หลักๆแล้วก็คือจะช่วยซัพพอร์ตนะครับแล้วก็ทำอินเวนทอรี่ของบ้าน IT ทั้งหมดนะครับดูแลฮาร์ดแวร์ซอฟต์แวร์ไลเซนส์ส่วนงานที่3นะครับก็คือจะเป็นส่วนงานของ Capacity Planning นะครับสำหรับส่วนงานนี้ก็จะทำงานใกล้ชิดนะครับกับทั้ง operation แล้วก็ทาง application team นะครับเพื่อจะร่วมมือกันวางแผนทำ capacity ให้สามารถรองรับการทำงานของ application นะครับรองรับธุรกรรมของทางธนาคารได้นะครับอันนี้ก็เป็นภาพคร่าวๆของ K Infra ครับ